เมนูในวันฝนตกแบบนี้นะคะที่บ้านพี่สาวก็จะเป็นชาบูแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าพี่เมย์กับพี่รถนะคะขับรถจากยะโสธรมาหาพี่สาวที่มุกดาหารนะคะมาถึงบ้านก็เย็นแล้วค่ะแล้วฝนก็ตกหนักด้วยก็เลยไม่ได้ออกไปหาอะไรทานกันข้างนอกนะคะพอดีที่บ้านพี่สาวที่มุกดาหารนะคะก็จะมีชาบูแบบนี้ค่ะเขาทานกันเป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะก็เลยเมนูของเย็นนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเป็นชาบูแบบนี้เลยน้ำจิ้มนี่มีหลายสูตรมากๆเลยนะคะแต่ก็อร่อยมากๆด้วยมาถึงมุกดาหารคืนแรกนะคะก็ได้ทานชาบูกันเลยฝนก็ตกหนักอากาศดีมากๆเลยค่ะตั้งใจมามุกดาหารค้าง1คืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้สายๆก็จะกลับบ้านที่ยะโสธรค่ะในวันที่อากาศดีๆฝนตกแบบนี้ได้ทานชาบูร้อนๆก็ชื่นใจดีนะคะเด็กๆก็ชอบทานกันมากเลยค่ะพี่รถก็ไม่วางตะเกียบเลยอันนี้มีหนุ่มแอบมากินข้าวไข่ดาวนะคะสงสัยทานชาบูทุกวันจนเบื่อแต่สักพักนึงก็มาทานชาบูกับพวกเราค่ะพี่เมย์พี่รถตั้งใจมาเที่ยวครั้ง1คืนนะคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายเลยค่ะมาจนมุกดาหารเหมือนใกล้มาก